โค้ชโดนัทอัคคทพรชลิตาพรกุญซือใหญ่อินซีอัคคณีไทยฮอนด้าเอฟซีทีมอันดับ12ของตารางจากผลงาน5นัดมีอยู่2แต้มยังเชื่อมั่นในลูกทีมจะสามารถทำผลงานขยับขึ้นมายืนกลางตารางหรือท็อป5ได้ในช่วงเล็กแรกตอนนี้ถือว่าทุกคนทำได้ดีขึ้นในแต่ละเกมเราก็เล่นกันได้ดีเพียงแต่เราจบสกอร์ไม่ได้เท่านั้นเราก็พยายามซ้อมกันอย่างหนักเน้นกันยิงประตูเพื่อแก้ไขจุดอ่อนตอรองนี้ให้ได้ผมเชื่อมั่นว่าลูกทีมทุกคนมีศักยภาพที่ดีเพียงพอต่อการทำงานที่ดีเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำได้ในเร็วๆนี้แน่และคาดหวังเอาไว้ว่าจบเลขแรกเราจะสามารถอยู่ที่เลขตัวเดียวหรือไม่ก็ท็อป5อย่างที่เราวางกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นเชื่อว่าพวกเขาทำได้แน่นอนเพียงแต่ให้เริ่มนับหนึ่งเก็บชัยชนะเท่านั้นสำหรับทีมไทยฮอนด้าเอฟซีมีคิวจะลงสนามนัดต่อไปในวันอาทิตย์ที่18มีนาคม61เปิดบ้านสนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษารับการมาเยือนของทีมรองบ้วยตารางฝั่งทองเอฟซีซึ่ง5นัดยังไม่ชนะทีมใดมีอยู่เพียงแต้มเดียวเท่านั้น